นะใครบอกว่านินจาไม่มีจริงนะครับดูคลิปนี้นะครับนินจานะครับได้มีจริงนะครับใครบอกไม่มีจริงนะครับดูเฮ้ยจริงนะจริงมันยังไงครับนินจานี่นะครับเป็นนินจาของสวนะนะครับเป็นนินจานักฆ่าเป็นนินจาที่ชอบฆ่าคนง่ายๆก็คือรับคำสั่งมาจากเจ้านายที่ฆ่าคนกระจายแล้วกระจายกระจายของนินจาเนินจากระสาวนะด้วยนะคะที่ฉันสนใจมากเลยครับนินจากระสาวนะเท้านะแค่นี้แต่ไม่รู้ว่าใช้ยังไงใช่ใช่วิชาตัวเบาใช่ไหมนินจามันต้องเป็นรองเท้าเดินบนน้ำกระจายกันนะคะใช้เดินบนน้ำด้วยแล้วก็บนโคลนด้วยเดี๋ยวพี่ใจเย็นจะสาธิตกระจายใช่ไหมฮะทำไมคะคุณสุดสกุลทำอะไรคะผมมาดูว่ามันเรียบร้อยใช่ไหมแหมครับกลับที่ค่ะคุณกลับที่นะคะเพื่อความปลอดภัยเราจะมีหลายคำด้วยกันนะแล้วก็จะมีหลายแบบแต่ละแบบใช้ในแต่ละสถานการณ์ครับครับผมอย่างท่านี้จะใช้ขว้างตรงครับจะมีท่าขว้างตรงขว้างตรงเพื่อเพื่อคือความแรงความแรงครับใช่ครับแล้วก็จะมีอย่างเช่นเวลาเราสู้กับคู่ต่อสู้เนาะใช้ดาบใช้อาวุธปุ๊บรู้สึกไม่ไหวแล้วรู้สึกกับตัวเองจะตายแล้วต้องหนีต้องหนีคว้างตรงกระจายครับซัดเอาไปสังเกตจะมีโคตรแรงโอ้ยโอ้ยแล้วมีเสียงวิ้งของเหล็กโอ้โหคุณดิฉันก็ตายนะถ้าโดนหลายดอกก็ตายแล้วแล้วอาบยาพิษอีกไงไม่คือที่เราเห็นคือดาวกระจายคือลักษณะเขาจะบางๆแค่นี้เองใช่คือมันดูแล้วไม่น่าแบบถึงชีวิตบางๆและไม่น่าจะแรงได้ขนาดนี้แต่ด้วยเทคนิคด้วยศาสตร์ของนินจาทำให้ความแรงความแม่นยำมันเกิดขึ้นคุณดึงไม่ออกแน่นอนแน่นนะจริงเหรอดึงต้นดึงตรงๆครับระวังมือนะคุณคุณมันแน่นมากนี่ฉันขอดึงก็ได้ไหมขอลองนี่ขอลองดึงบ้างแล้วคุณไปรู้อะไรกันอยู่ตรงนั้นแค่อยากรู้ทุกด้านนะทุกด้านมันคมมากแต่ทุกด้านคมจริงๆแต่ว่าไม่ใช่ว่าคนเราจะปาดาวกระจายแบบนี้ได้เด็กๆอย่าไปเรียนแบบนะครับเพราะว่าต้องคนที่ฝึกวิชานินจามาจริงๆแบบนี้ใช่ไหมไม่งั้นจะเป็นอันตรายครับเขาบอกให้ดิฉันลองเคว้งดูได้จริงเหรออุ้ยเดี๋ยวฉันขอลงไปไกลๆก่อนได้ไหมคะอย่างไรไม่ไงคะงั้นนินจาไปสอนหน่อยครับนินจาต้องมีท่าครับท่าเดี๋ยวผมต้องสึกเนื้อเหรอท่าค่ะคุณค่ะดิฉันกลัวจริงๆนะคุณแล้วจะบอกแต่ละท่านจะใช้ต่างกันคือมีชิซึนโนกุเมะครับยูมอนชิโนกุเมะครับนี่คือท่าเตรียมพร้อมของนินจาพื้นฐานเลยจะใช้อาวุธหรือจะใช้อะไรก็ต้องมีท่านี้ครับครับต้องถ่ายน้ำหนักข้างหลังอ่ะข้างหลังครับโอเคเท้าต้องกลับประมาณ90องศา90องศาครับผมนินจาใส่ส้นสูงแบบคุณอรัชพรได้ไหมครับครับได้ครับอยู่ความถนัดฮะแล้วก็จะมีท่าฟ้างครับผมฟ้างใช่ครับส่งไปปุ๊บคุณอะไรเฉพาะดิฉันเชื่อมั่นในตัวคุณคุณลองเลยค่ะเรายิงแค่นี้ก็ได้ครับถ้าเราคว้างจริงก็ยิงแค่นี้ครับอ๋อแล้วเดินใช่ครับใช่ครับแล้วคว้างธรรมดาเหรอคะคว้างธรรมดาครับก็คือการเดินนี่จะช่วยเรื่องของแรงเอาเลยครับจะมีท่าเนี่ยฮะมันจะมีฉากของมันลองดูครับลองเลยค่ะคุณเอามาใกล้ๆนะคุณไปใกล้ๆเป็นเบสิกใกล้ๆมันไม่จอดแล้วมันกระเด็นกลับมาหาดิฉันนี่แหละถ้าจับจะมีจับไงคะท่าที่เราเห็นมากที่สุดก็คือจับท่านี้อ่าแล้วก็มีท่านี้แล้วก็ท่านี้ท่าไหนคว้างง่ายสุดแล้วไม่อันตรายที่สุดคะท่านี้ง่ายสุดก็คือการใช่ครับผมเอาเลยครับเอาเลยใช่ครับเอาเลยคุณอรัชพรพร้อมค่ะคุณผู้ชมครั้งเดียวนะต้องยืนจ้าดีเจ้งยืนอย่างนี้แล้วก็ก้าวปุ้งเอานะครับเจ๋งครับเก่งมากค่ะแต่ว่าทุกคนสามารถไปเรียนรู้ได้ในงานนี้นะครับนอกจากศาสตร์การต่อสู้อื่นนะครับจะโชว์ศาสตร์ต่อสู้อีกนะครับสำหรับนินจาทั้งสองคนแล้วก็เรื่องรองเท้ารองเท้าไม่ได้รองเท้ารองเท้ารองเท้าเอาสั้นๆนิดนึงครับเพราะเดี๋ยวสองนินจาจะโชว์ต่อสู้กันเดี๋ยวครับสาธิตได้เลยครับนี่คือรองเท้าเลยฮะครับเดินบนน้ำเหรอเดินบนน้ำเดินบนโขดเดินบนน้ำเดินบนโบกด้วยสถานที่ที่คนปกติไปไม่ค่อยได้ครับไปยังไงไม่ได้อะก็คืออย่างนี้ครับอย่างนินจาเวลาการทำภารกิจใช่ไหมฮะนินจาทำภารกิจเนี่ยมันจะมีการวางแผนไว้ก่อนครับของค
ของพวกนี้ก็จะอยู่ในแผนที่เราวางไว้คือเตรียมวางไว้หมดแล้วเตรียมไว้ใช่ถ้าเดินบนน้ำจะมีอย่างนึงก็คือการวิ่งบนน้ำที่เราเห็นก็คือการใช้เสืออ๋อปูบนน้ำไว้เตรียมพร้อมไว้เอาข้าวปูเอาไว้ใช่ก็เราก็เห็นเราพี่เราก็นู้วิชาตัวเบาน้ำได้แต่วิชาตัวเบาจริงๆมันก็มีครับอ๋อมีเหมือนกันใช่ใช่แล้วนี้ทำไงครับเนี่ยก็เดินนะฮะใช่เดินแฉไปฮะคือถ้าใส่รองเท้านี่เราก็จะสามารถเดินบนน้ำได้ใช่แล้วน้ำหนักของเราก็คือมันจะมีอีกอย่างนึงการเป็นทุ่นอย่างนี้เหมือนกันแต่ต้องทำใหญ่กว่านี้ก็คือจะเป็นเรือคนก็จะนั่งอยู่ตรงกลางฮะแล้วจะมีการพายให้ดาบนะฮะน่าสนใจมากอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองค่ะยังไงบ้างคะก็ที่แน่ๆเนี่ยอารมณ์ท่านความรู้วิถีแห่งสายลับแห่งเงาได้นะครับในงานนี้และเราจะปิดท้ายรายการด้วยการต่อสู้ในศาสตร์ของนินจาแท้ๆนะครับที่มาต่อสู้กันในรายการนะครับวันนี้ขอบคุณนินจาตัวจริงนะครับเขาบอกว่านินจาไม่มีจริงนะครับเราทั้งหมดลาคุณผู้ชมตรงนี้ด้วยศาสตร์การต่อสู้ของนินจาเลยครับสวัสดีค่ะนินจาจะสู้กันแล้วนินจาใช้วิชานินจาสู้กันแล้วนะครับท่านผู้ชมนินจาตัวจริงนะครับเขาบอกว่าเป็นนินจาที่เกิดมาจากเมืองของเขาหมู่บ้านนินจานะครับเกิดมาจากหมู่บ้านนินจาตัวจริงนะครับเป็นนินจาตัวจริงนะครับจบ